เคยมีคนเล่าเรื่องติดตลกให้แอดฟังนะครับว่าหนึ่งในสาเหตุที่ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งนะก็เพราะว่าเราคนไทยนะครับมีคาถาหนังเหนียวฮะในการที่จะทำให้อาวุธของพวกฝรั่งไม่ว่าจะเป็นปืนอะไรเนี่ยยิงไม่เข้าเลยฝรั่งนะครับมันก็เลยไม่กล้าบุกมาในไทยนะซึ่งเอาละถึงแม้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นแค่เรื่องพูดที่ติดตลกกันนะครับแต่ถ้าว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเรานะครับก็เคยมีเสือร้ายหลายๆคนที่ตำรวจเนี่ยไม่สามารถจับเขาได้ครับเนื่องจากว่าพวกเสือร้ายเหล่านี้เนี่ยเขามักจะมีสกิลวิเศษต่างๆที่ทำให้หนังเหนียวฟันไม่เข้าซึ่งบางคนนะครับก็ได้รับฉายาว่าเป็นโจรหนังเหนียวตราบจนสิ้นลมหายใจเลยทีเดียวนะฮะโดยเจ้าของฉายาที่ว่านี่ก็คือโจรร้ายที่มีชื่อว่าเสือหนานซึ่งรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับเราจะเอามาเล่าให้ฟังกันแต่ต้นจนจบกันเองรับรองม่วนแน่ๆเลยโดยแอดก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องราววันนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างเก่าหน่อยนะครับคือมันจะสามารถย้อนกลับไปได้ถึงในยุคที่รัชกาลที่7นะครับยังทรงปกครองสยามแลนด์อยู่เลยครับมันก็เลยได้ทำให้ข้อมูลต่างๆที่อาจจะเกี่ยวกับประวัติอาชญากรคนที่เนี่ยค่อนข้างจะตกหล่นๆหรือไม่ชัดเจนบ้างหน่อยนะครับแต่เท่าที่รู้มาก็คือเจ้าเสือร้ายคนนี้นะครับแต่เดิมทีเนี่ยเขามีพื้นเพเป็นคนจังหวัดสระบุรีฮะที่พ่อแม่เนี่ยก็ไม่ได้มีความพิเศษพิโสอะไรมากหรอกครับออกจะยากจนเสียด้วยทำมันก็เลยได้ทำให้ชีวิตของตัวเสือหนานหรือว่าสีที่เป็นชื่อเกิดของเสือร้ายผู้นี้นะครับเติบโตมาโดยการไม่ได้รับการศึกษาอะไรครับที่เมื่อไม่เรียนหนังสือแบบนี้วันๆเนี่ยเสือหนานก็มักจะออกไปห้าวเป่งแล้วก็กลางไปวันๆครับที่เมื่อยิ่งโตขึ้นเนี่ยก็เหมือนกับเสือหนานจะออกลายดุขึ้นเรื่อยๆด้วยคือไปบุกบวกกับผู้คนไปทั่วนะครับแต่ถึงขนาดว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือก็ตามเสือหนานผู้นี้นะครับก็มักจะมีความรู้สึกอยากใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นพิเศษยิ่งเฉพาะถ้าหากใครพูดถึงเรื่องวิชาคุณไสแล้วก็เสือหนานนะครับจะแบบตาพึงหูพึงเลยครับคือว่ากันว่าพอเจ้าเสือผู้นี้เนี่ยรู้ว่าที่แมปไหนมีอาจารย์มีวิชาเด่นๆดังๆนะครับเสือหนานเนี่ยก็จะเริ่มออกเดินทางไปทำเควสกับครูบาอาจารย์ผู้นั้นเลยครับขอให้เขาเนี่ยสอนวิชาให้กับเสือหนานหน่อยทำให้เสือหนานนะครับในเวลาต่อมาก็ได้สกิลมาทั้งการอยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้าวิชาการร่ายเวทเสริมเกาะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังเวทนานาที่เอาเป็นว่าวิชาในยุคนั้นมีอะไรบอกมือฮะเสือหนานผู้นี้เนี่ยได้ไปอัพสกิลมาหมดเรียบร้อยแล้วที่ถ้าหากเขาคิดว่าจะนำวิชาเหล่านี้ไปใช้อะไรในการดีนะครับฮีแกเนี่ยก็จะคงกลายเป็นฮีโร่ไปเลยมั้งแต่ไม่ใช่ฮะเสือหนานไม่ชอบอะไรเป็นแบบนั้นเสือหนานแกเนี่ยชอบที่จะมาเป็นตัวร้ายครับนั่นเองเจ้าเสือหนานผู้นี้นะครับก็เลยได้เลือกเอาวิชาที่เขาได้เรียนมาเนี่ยไปก่ออาชีพทำอันธพาลกันทำมาหากินโดยการจี้ปล้นแล้วก็ฆ่าแทนครับที่แรกๆเนี่ยเขาก็ยังจะพอทำแบบการมียางอายบ้างนะก็คือเหมือนกับเกรงใจคนในหมู่บ้านนะเวลาจะออกไปทำคดีอะไรทีใช่ไหมก็จะเดินทางไปไกลไปถึงต่างจังหวัดแล้วครับไปป้นเขาที่นงที่นู่นอะไรกันเสร็จแล้วนะครับก็กลับมากกดานอยู่ที่บ้านตัวเองครับมาใช้ชีวิตราวกับว่าเขาเป็นชาวบ้านปกติไม่ได้มีพิษสงพิษร้ายอะไรเลยนะครับที่ถ้าหากเอามาพูดกันในสมัยนี้นะครับเสือหนานก็คงจะทำไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าโลกเรานะครับโซเชียลอะไรมันก็กว้างไกลแล้วคือไปไหนมาไหนแป๊บเดียวนะครับคนก็รู้จักกันหมดครับแต่เอาเป็นว่าในยุคของเสือหนานนี่เนี่ยการศึกษาอะไรมันก็ยังไม่ค่อยก้าวไกลไปเท่าไหร่ไงพี่เสือหนานของเรานะครับก็เลยได้หลบหลีกอย่างสบายเลยที่พอทำไปทำมาพี่เสือของเราก็เริ่มเหมือนกับว่าจะหลงในพลังอำนาจของตัวเองแล้วครับ I got the power แล้วก็ไปบุกทำคดีอาชญากรรมที่เริ่มร้ายแรงมากขึ้นจนกระทั่งมันทำให้ชื่อเสียของเขานะครับได้ดังกระชอนไปสู่หูของเพื่อนเลวที่เพื่อนเลวก็ได้มาเสนอกระทั่งที่อยู่พร้อมกับบอกว่าเสือหนานจะไปรวมตัวกับเดอะแก๊งของเขาเลยดีไหมถ้าเองมาอยู่กับคนของเรานะแก๊งเราเนี่ยเจริญชัวฮะเสือหนานก็แบบเอาดีรออะไรแต่ถ้าว่าถ้าเองจะมาอยู่แก๊งเราเนี่ยเองต้องย้ายมาอยู่ลพบุรีนะเสือหนานก็แบบแหมแค่ย้ายบ้านแค่นี้ข้าทำได้อยู่แล้วขอแค่เงินมาละเฮียไปหมดครับในเวลาต่อมาเจ้าเสือร้ายผู้นี้เนี่ยก็เลยได้เก็บกระเป๋าแล้วก็ย้ายไปยังจังหวัดลพบุรีเลยฮะที่พอมาถึงปุ๊บนะครับพี่แกก็ได้รับงานแรกเป็นงานใหญ่เลยฮะคือการไปสังหารเจ้าของตลาดคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าจะไปมีเรื่องทับซ้อนผลประโยชน์อะไรกับผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นอยู่นั่นไงครับ
พียงแต่ว่าเจ้าของตลาดผู้นี้เนี่ยเธอเป็นอาเจ้ผู้หญิงครับก็เลยทำให้หลายๆคนก่อนหน้านั้นเนี่ยรู้สึกแบบไม่ค่อยกล้าจะมารับงานนี้สักเท่าไหร่เพราะแบบไปทำร้ายผู้หญิงใช่ไหมมันดูไม่แมนนะฮะแต่ทว่าเสือหนานก็แบบโอ้ยไม่แคร์หรอกขอแค่เงินถึงเท่านั้นแหละค่าไปหมดครับเพราะได้ข่าวว่าเงินจากการทำงานนี้นะครับมันก็มีเยอะมากด้วยเสือหนานก็เลยได้รับเงินแล้วก็มุ่งไปทำงานแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยครับโดยอำนาจของเงินล้วนแต่ทว่าด้วยความที่อาเจ้เจ้าของตลาดแกเนี่ยก็เหมือนจะเป็นคนใหญ่คนโตอยู่พอควรเหมือนกันไงคือพอหลังจากที่เธอได้จากไปนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องเลยให้ตำรวจท้องถิ่นนะครับต้องรีบไปตามจับไอ้คนที่กระทำนี้เนี่ยมารับโทษผิดครับที่ในเวลาต่อมาเสือนานก็โดนจับได้ในไม่ยากฮะแล้วเสือนานก็โดนพิพากษาลงจำคุกตลอดชีวิตไปแทนแค่นั้นแหละครับจบแล้วเรื่องราววันนี้บ๊ายบายไม่ใช่ละคือถ้ามันจะจบแค่นี้เนี่ยมันก็ไม่หนุกสิครับเสือนานยังไม่ถึงคิวบูเลยเพราะว่าในเวลาต่อมาหลังจากที่เจ้าเสือหนานได้อยู่ในคุกนะครับเจ้าเสือตัวนี้เนี่ยก็เริ่มใช้ลวดลายฮะคือไม่รู้เขาใช้วิชาอาคมอะไรนะครับสลัดตนเองจนกระทั่งลื่นไหลปุ๊บออกมานอกคุกได้นะครับหลังจากนั้นก็ออกลายกลายเป็นเสือฟรีเลยที่ตอนนี้ก็ได้แผงฤทธิ์อย่างร้ายแรงเลยครับเพราะแบบเสือหนานก็คงคิดว่าไหนๆข้าก็มีโทษจำคุกตลอดชีวิตติดอยู่กับตัวแล้วจะเล่นก็ตายไม่เล่นก็ตายเอาอย่างนั้นแล้วก็ลุยมันให้สุดๆไปเลยแล้วกันที่ว่าเช่นนั้นนะครับเจ้าเสือหนานก็ทำการบุกบวกปล้นแบบไม่อายใครครับคือรอบนี้เนี่ยปล้นตลาดแบบกลางวันแสกๆแล้วที่เมื่อมีใครมาขัดขืนเสือหนานแต่ภายใดนะครับเสือหนานก็จะแจกตั๋วฟรีส่งไปเยี่ยมพระอินทร์ให้กับคนผู้นั้นเลยแล้วก็ว่ากันว่าผู้ใดก็ตามที่ถูกเสือหนานปล้นนะครับก็ไม่วายฮะจะต้องโดนปล้นชีวิตไปหมดด้วยเอาง่ายๆคือโหดไม่เหลือให้ใครรอดเลยสักรายเนี่ยแหละซึ่งเมื่อเสือหนานได้โหดเยอะๆแบบนี้เข้านะครับมันก็ทำให้ในเวลาต่อมาเรื่องราวความโหดของเสือหนานเนี่ยมันก็ไปดึงดูดให้เหล่าโจรชั่วมากมายครับเข้ามาสวามิภักดิ์แล้วก็เรียกเสือหนานว่าสิทธิ์พี่กันเลยเสือหนานนะครับก็เลยได้ก่อเดอะแก๊งขึ้นแล้วก็ทำเรื่องชั่วๆหนักขึ้นไปอีกครับที่สไตล์การก่อเรื่องของเขาในคราวนี้นะครับก็คือจะให้โจรร้ายที่เขามีทั้งหลายแหล่เนี่ยไปซ่องสุมตัวในป่าครับหลังจากนั้นก็จะรอจังหวะเผลอๆที่ชาวบ้านไปตั้งตัวนะออกมาทำคดีกันบวกแล้วก็ไปดูดตอดเงินชาวบ้านนะครับหลังจากนั้นก็หลบหนีเข้าป่ากันไปซึ่งการออกเข้าป่าเป็นอีแอบแบบนี้เนี่ยก็เลยได้ทำให้การจับตัวเสือนานของตำรวจนะครับทำได้ยากครับที่เอาจริงๆไอ้วิธีนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้แนบแนนแบบว่าเป็นโจรสเตลอะไรประมาณนั้นหรอกนะเพราะว่าตำรวจเนี่ยก็ได้มีการไปเจอกับเสือหนานแอนเดอร์แก๊งแล้วก็มีการปะทะกันเหมือนกันแต่ก็เหมือนกับว่าในการปะทะกันกับตำรวจทุกครั้งนะครับทางฝ่ายของเสือหนานเนี่ยก็มักจะได้เปรียบในทุกคราไปทั้งที่ว่าอาวุธของในตำรวจยุคนั้นนะครับก็ว่ากันว่าแอดวานซ์กว่าเสือหนานแอนเดอร์แก๊งมากนะครับอย่างเช่นว่าไอเทมปืนของตำรวจในยุคนั้นนะครับก็ว่ากันว่ามันจะเป็นปืนที่ยิงได้แบบไม่ต้องบรรจุลูกกระสุนทีละลูกละแต่ถ้าว่ากับทางเสือหนานแอนเดอร์แก๊งเองเนี่ยเขายังใช้อาวุธเป็นพวกปืนคาบศิลาโบราณอะไรกันอยู่เลยครับที่มันจะเป็นปืนแบบปืนยาวๆแล้วต้องอัดดินปืนยัดลูกปืนก่อนยิงทุกครั้งเหมือนกับที่เราเคยเห็นในหนังโบราณอะไรประมาณนั้นนะอยู่เลยครับแต่ถ้าว่าทางฝ่ายโจรของเสือหนานนะครับก็สามารถฝ่าดงตำรวจออกไปได้ในทุกครั้งเลยซึ่งสาเหตุที่เป็นแบบนี้นะครับก็อาจจะมาจากว่าทางฝ่ายเสือหนานเนี่ยแกไม่ได้มีแค่อาวุธอย่างเดียวไงแต่แกมีพลังเวทมนต์ด้วยครับที่เหมือนกับเสือหนานจะร่ายเวทมนต์อะไรบางอย่างซึ่งทำให้ลูกน้องเขาเนี่ยสามารถวิ่งชนกับลูกตะกั่วที่ตำรวจแจกมาได้อย่างนานาแบบที่เนื้อหนังนะครับไม่ละแคะระคายอะไรกันเลยเพราะเขาล่ำลือกันว่านอกจากที่เสือหนานจะมีอาคมทำให้ตัวเองหนังเหนียวแล้วนะเสือหนานยังได้ไปเรียนวิธีร่ายเวทปกป้องคนอื่นๆในแก๊งด้วยนะครับหรือบางทีก็จะมีสกิลแบบไล่อบราคาดาบ้าใส่ปืนของตำรวจทำให้ปืนตำรวจนะครับยิงไม่ออกบ้างกระสุนด้านบ้างกระสุนขัดลำกล้องบ้างยิงผิดเป้าบ้างหรือบางทีจะกดยิงไปที่ปืนก็ตูมระเบิดมาต่อหน้าตำรวจเลยนะครับที่เมื่อตำรวจเสียคาใส่ในพวกโจรต่างๆเขาใช้สกิลแบ็กสเต็ปฮะมุนเข้าไปข้างหลังตำรวจแล้วก็ปากปากปากจนทำให้ตำรวจนะครับต้องเอาตีนไก่หน้าผากกันเลยแบบโอ้นี่เราจะจัดการกับเจ้าเสือร้ายตัวนี้ยังไงเนี่ยเพราะทำอะไรนะครับมันก็ไม่ตายเลยครับน้ำซ้ำยิ่งพอเจ้าเสือหนานตนนี้เห็นว่าพอตำรวจทำอะไรเขาไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมเสือหนานก็เลยได้ฮึกเหิมขึ้นครับจากการบุกครั้งต่อมาที่เปลี่ยนจากการบุกแบบแอบซ่อนๆนะคือรอบนี้ไม่ซ่อนแล้วครับบุกไปกราดในตลาดเอาชาวบ้านเนี่ยขึ้นสวรรค์ไปเฝ้าพระอินทร์กันหลายศพแบบกลางวันแสกๆไม่เกรงอาญาแผ่นดินกันเลยจนทำให้ผู้ครองเมืองต่างๆในยุคนั้นนะครับเขารู้สึกเสียหน้ากันอย่างมากโดยเฉพาะเจ้าเมืองลพบุรีครับหนึ่งในเมืองที่เสือหนานได้ไปกบดานอยู่คือแบบเจ้าเมืองก็คงคิดว่านี่ข้าเป็นถึงเจ้าเมืองยังไม่สามารถปกป้องคนในเมืองของข้าเองได้เลยเหรอที่เมื่อคิดได้ดังนั้นนะครับเจ้าเมืองก็แบบดีละงั้นข้าจะลุยเองเลยแล้วกัน
เจ้าเมืองก็เลยได้ก้าวลงมาบัญชาการคิดจะปราบปรามเดอะแก๊งของเสือหนานด้วยตัวเองเลยนะครับโดยการไปรวบรวมเอาขุนพลฝีมือดีมาหลากหลายนายเลยแล้วก็มาจัดทีมเป็นเดอะก๊กอเวนเจอร์เพื่อล่าเสือหนานโดยเฉพาะนะครับซึ่งในทีมนี้เนี่ยมันก็จะมีสมาชิกที่แบบเป็นมืออาชีพมากนะครับคือมีพวกหน่วยสืบสอบอะไรหน่วยแม่นปืนหรือพลทหารช้างหลายโครงเลยครับเราว่ากันว่าที่ที่เสือหนานได้ไปกบดานอยู่เนี่ยมันจะเป็นป่ารกกันดานที่แบบกว่าจะเข้าไปถึงได้นะครับมันต้องใช้แรงค้างสารในการฝ่าดงเข้าไปครับนั่นแหละฮะพอเจ้าเมืองได้จัดเดอะก๊กอเวนเจอร์ของเขาเสร็จนะครับเจ้าเมืองก็พาเดอะก๊กนี้เนี่ยมุ่งเข้าป่าไปเลยกล่าวว่าจะไปบวกเสือหนานบอกเสือหนานออกมาหลังจากนั้นก็เปิดฉากตะลุมบอลเข้ายังที่ซ่อนของเสือหนานเลยครับแต่ทว่าความเจ๋งของเจ้าเสือหนานเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อาวุธไงแต่ว่ามันอยู่ที่อาคมครับดังนั้นพอเจ้าเมืองไปรวบรวมอะไรต่างๆมาเป็นอาวุธเป็นช้างอะไรเนี่ยคิดว่าจะสู้เสือหนานได้หรอครับไม่ฮะผลสุดท้ายก็คือเสือหนานนะครับก็ได้ใช้พักพวกเพียงแค่นิดเดียวกับมีดพากากานะครับไล่ตีตบคนของเจ้าเมืองจนถอยกลับไปฮะซึ่งการที่เจ้าเมืองได้มาพบกับเสือหนานในครั้งนี้นะครับก็เหมือนกับจะทำให้เจ้าเมืองได้รับรู้ถึงอาคมที่เจ้าเสือหนานเนี่ยมันมีว่าอาคมของมันเนี่ยมันห้าวเป้งจริงๆครับที่เมื่อเห็นดังนั้นนะเจ้าเมืองก็เลยเปลี่ยนแผนเลยไม่เอาละคนเก่งๆไม่ไปบุกรบเราต้องไปหาไอเทมอะไรที่มันเป็นไอเทมเวทมนต์มาสู้กันดีกว่าก็เลยเรียกให้คนเนี่ยไปสรรหาไอเทมเหล่านี้มาครับแล้วก็ได้ไปเจอกับไอเทมชนิดหนึ่งนั่นก็คือปืนของอดีตนายอำเภอผู้หนึ่งที่ได้ลงอักขระโบราณเอาไว้นะครับซึ่งนายอำเภอผู้นั้นเนี่ยก็เหมือนจะได้ข่าวมาว่าเขาได้เกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเจ้าเมืองเนี่ยก็ได้มีหนังสือเขียนไปขอยืมปืนกระบอกดังกล่าวมาใช้กำจัดเสือร้ายหน่อยและนายอำเภอผู้นั้นนะครับก็ได้มอบปืนมาให้แต่โดยดีครับทำให้ตอนนี้บริเวณริมฝีปากของท่านเจ้าเมืองเนี่ยเริ่มมีรอยยิ้มขึ้นมาและพร้อมกับพูดว่าเสือนานวันนี้เองไม่รอดแน่และภาพก็ตัดไปที่แหล่งกบดานของเสือนานใหม่ฮะที่ตอนนั้นหลังจากเขาได้โดนตำรวจอะไรมาบุกรอบแรกแล้วใช่ไหมก็ไม่ย้ายไปแล้วครับกบดานไปอยู่ที่นั่นเนี่ยแหละเนื่องจากว่าหลังจากที่เขาได้ชนะกับฝ่ายของเจ้าเมืองรอบที่แล้วนะครับเสือนานก็ลำพองใจเลยว่าข้าเนี่ยไล่เทียมท่านข้าจะยึดครองโลกฮะไม่จำเป็นจะต้องหลบหลีกตำรวจอะไรอีกแล้วเพราะว่าสิ่งที่มันจะต้องหลบเนี่ยคือตำรวจจะต้องหลบข้าโดยที่หารู้หรือไม่ครับว่าเรื่องน่ากลัวบางอย่างกำลังจะมาถึงตัวเสือหนานแล้วเพราะว่าในตอนนั้นเองนะครับก๊กอเวนเจอร์ของตำรวจเนี่ยก็ได้มาถึงแหล่งกบดานของเสือหนานแล้วครับแล้วก็ตะโกนว่าลุยเลยแล้วก็เฮ้บุกเข้าไปเป็นฝูงใหญ่เลยนะครับซึ่งไอ้โจรร้ายพอรอบนี้เห็นตำรวจมาเนี่ยก็ไม่กลัวเหมือนกันครับเอ๊เตรียมจะไปพีกับตำรวจโดยที่หยิบไปแค่อาวุธกากๆอย่างเช่นดาบพระแล้วก็ปืนคาบศิลาอะไรพวกนั้นนะครับเพราะว่าโจรเนี่ยเชื่อมั่นอย่างยิ่งในเวทมนต์ของไอเฮียเสือหนานครับแล้วก็พูดว่าในนามของเสือหนานขอท่านจงปกป้องเราด้วยขอให้เราหนังเหนียวขอให้เราพ้นภัยเหมือนกับทุกครั้งแล้วก็กระโดดเข้าไปจะล่าตำรวจจนได้ก็ปุ๊กโจรคนแรกนะครับก็ได้กระเด็นตกลงไปที่พื้นจากฤทธิ์ลูกตะกั่วอาคมมาหนึ่งที่ตำรวจได้สอยมานะครับลงไปดิ้นเด็กกับพื้นราวกับกระจัวที่เพิ่งโดนตีไส้แตกได้ไม่นานเนี่ยแหละครับที่เมื่อภาพตรงหน้ามันเห็นเป็นแบบนี้ไอ้พวกโจรคนอื่นที่เขามั่นใจกับสกิลความหนังเหนียวของพี่เสือหนานหลากหลายนะครับก็แบบน่าสิทธิ์แล้วแบบสกิลจะเอาให้ข้ารอดได้ไหมไม่นานครับมันก็ปุ๊กมาอีกรอบโจรในคนก็ลงไปดิ้นเด็กเหมือนกระจัวตัวที่สองครับสีหน้าโจรตอนนี้นี่คือซีดเป็นเผือกแล้วไม่รู้จะทำยังไงขมิบกล้ามเนื้อดานแล้วก็วิ่งหนีกันเข้าป่าเข้าดงกันเลยครับทำให้รอบนี้เนี่ยทางเดอะก๊กอเวนเจอร์ของตำรวจนะครับเหมือนจะได้ใจละพอเห็นกระสุนนัดแรกมันได้ผลใช่ไหมก็ไม่รีรอเลยครับกดซอยลูกต่อไปเลยบอกตัวแทนแห่งยันอัคระโบราณข้าจะลงทันแกเองแล้วก็ไม่รู้ว่าด้วยอำนาจของปืนลงอาคมอะไรกระบอกนั้นนะครับคือพอหลังจากที่ปืนแรกได้ยิงเปิดไปใช่ไหมแล้วไอ้นัดต่อๆที่ได้ยิงมาจากตำรวจนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นลูกกระสุนจากปืนธรรมดาเลเวลกะอะไรก็ตามนะมันก็ยิงเจาะด่าของโจรที่กำลังเปิดตูดวิ่งหนีอย่างง่ายดายจนโจรร้องอีอ้ออีอ้อกันเป็นแถบเลยนะฮะแต่ถ้าว่าถึงแม้เจ้าโจรลูกกระจอกต่างๆจะวิ่งเข้าป่ากันไปหมดแล้วนะครับมันก็ยังมีหนึ่งในโจรที่ชื่อว่าเสือจันลานะฮะเล็งปืนสู้ต่อกับตำรวจแบบไม่ย่อถอยเลยซึ่งว่ากันว่าเสือจันลานี่นะครับก็เหมือนกับว่าจะเป็นบอสรองของเดอะแก๊งนี้นะฮะที่ก็ได้ยืนหยัดสู้อยู่คนเดียวครับทำให้ตำรวจเนี่ยเปิดฉากสู้กับคนนี้ก็เห็นว่ามันแปลกมากเพราะว่าเอ๊ะทำไมแก๊งนี้มันอยู่แค่บอสรองแล้วบอส MVP หลักๆอย่างเสือนานล่ะมันไปไหนฮะก็เห็นว่าห้าวเป้งนักหนาไม่เฉลยในการต่อสู้ทุกครั้งมันจะอยู่แต่คราวนี้เนี่ยเสือนานกลับไม่ปรากฏตัวเลยครับ
แต่ก็ช่างมันเถอะครับตำรวจตอนนี้เนี่ยก็แบบมีแค่บอสรองก็บวกบอสรองไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปจัดปาร์ตี้หาเสือหนาในรอบต่อไปก็ได้ก็พุ่งก็ไปเตรียมจะกระทืบเสือจันลาคนนั้นเลยครับใครมีสกิลอะไรเนี่ยตอนนี้ใส่ร้ายมาให้หมดเลยจับลากเอาบอสรองผู้นี้นะครับมาเล่นเกมฝ่าดงตีนซะจนอ่วมก่อนที่สุดท้ายนะครับเจ้าบอสรองนี้เนี่ยจะยอมทิ้งฐานวิ่งหนีเปิดตูดออกไปครับแต่ก็ไม่ไหวโดนตำรวจกว่าครึ่งโหลที่ได้ตามไปนะครับแจกลูกตะกั่วทรงเขาไปเข้าเฝ้าพระอินทร์เรียบร้อยแล้วครับแต่ถ้าว่าบรรดาตำรวจที่ได้วิ่งตามไปทั้งหมดนี้นะครับมันก็มีหนึ่งในตำรวจที่ไม่ได้วิ่งตามบอสรองไปด้วยเพราะตำรวจผู้นั้นเนี่ยเขาคิดว่ามันแปลกๆไปนะที่ทำไมบอสรองรู้ว่ามันสู้ไม่ได้แล้วก็ยังจะอุตส่าห์ยืนหยัดต่อสู้อยู่ที่ฐานทัพอย่างเดิมล่ะหรือว่าเจ้าบอสรองนี้เนี่ยมันต้องการปกป้องอะไรใครบางอย่างมีอะไรซ่อนในฐานทัพแห่งนี้หรือเปล่าซึ่งมาคิดได้ดังนั้นนะครับโปลิสคนนี้เนี่ยก็เลยได้ลองเดินสำรวจดูรอบๆของฐานทัพของโจรเลยครับจนกระทั่งโปลิสเขาได้ไปเห็นกับพุ่มไม้อันนึงที่แบบสั่นๆอยู่อ่ะซึ่งมันจะเป็นลักษณะพุ่มไม้หนาๆที่แบบกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกได้นะครับนายโปลิสคนนั้นเนี่ยก็เลยได้ค่อยๆแหวกพุ่มไม้นั้นออกแล้วก็เจอกับบอส MVP จริงๆนั่นก็คือเสือหนานครับที่ได้หลบซ่อนอยู่ในลักษณะท่านอนคุดคูครับแต่ทว่ามือของเสือหนานเนี่ยมันกำปืนสั้นอยู่ที่เมื่อแหวกพุ่มไม้ไปเท่านั้นแหละครับเสือหนานก็เล็งปืนมาทางพี่ตำรวจเลยหลังจากนั้นก็เปิดฉากยิงปุ้งขึ้นครับแต่ก็ไม่รู้ว่าตำรวจผู้นั้นเนี่ยเหมือนกับจะไปเรียนสกิลคังฟูมาจากไหนนะพอเห็นเสือหนานมันเล็งปืนมาก็โชว์เร็วเข่งปืนของเสือหนานกระเด็นปลิวไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็คว้าปืนของตัวเองเตรียมจะมาสอยกับเจ้าเสือหนานบ้านะครับแต่ทว่าเสือหนานเองก็ไม่เบาฮะไล่สกิลปืนบ้งใส่พี่ตำรวจอับราคาดาบราปุ้งทำให้ปืนของพี่ตำรวจคนนั้นนะครับนิ่งแล้วก็ยิงไม่ออกครับหลังจากนั้นเมื่อปืนยิงไม่ออกเสือหนานก็กระโดดใช้ตีนคู่เลยทีพี่ตำรวจคนนั้นลงจากพื้นหลังจากนั้นก็กระโดดเข้าไปบุกป้ามพี่ตำรวจเลยนะครับบอกฮ่าๆเองเสร็จข้าแล้วเองเป็นของข้าซึ่งพี่ตำรวจคนนั้นก็แบบอย่านะอย่าทำฉันเสือหนานก็เลยได้ก้มไปกระซิบที่หูพี่ตำรวจคนนั้นเลยบอกแหมจะขัดขืนแบบนี้แต่จริงๆก็ชอบใช่ไหมล่ะจ๊ะดีละถ้าชอบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กับคลิปของช่อง FN Diary เขาด้วยนะเขาจะได้มีแรงมาสู้ซ่าแบบนี้ฟังกันอีกแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนสติ๊กเกอร์ไลน์ FN Diary ด้วยล่ะเข้าไปในไลน์ช็อปนั้นแล้วก็ไปพิมพ์ FN Diary หาเจอได้เลยทั้งสติ๊กเกอร์ทั้งตีมน่ารักมากเลยซึ่งพี่ตำรวจก็แบบถึงกับทำหน้าเอื่มละอาเลยว่านี่ถึงเวลาหน้าเสียวหน้าขวานแบบนี้ยังจะมีเวลามาพูดเล่นอะไรกันอีกเหรอที่เมื่อบักเสือหนานได้เห็นหน้าของตำรวจคนนั้นไม่ได้ตั้งตัวนะครับก็ได้หยิบไอเทมอีกอันนึงขึ้นมาที่เขามีเลยก็คือไอเทมมีดพระคู่ใจที่ลงด้วยอักขระของเขาแมนอยู่นะครับกะว่าจะมาบะช่อเนื้อของนายตำรวจคนนี้เนี่ยให้เป็นตือบะเลยซึ่งมันก็ได้โป๊กเข้าที่กระบาลของนายตำรวจผู้นั้นจริงๆนะครับแต่ก็ดูเหมือนกับว่าดาเมจของมีดอันนั้นมันจะไม่แรงเท่าไหร่นะครับหรือว่าพี่ตำรวจคนนั้นก็จะมีของอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้พอมีดมันโป้เข้าไปที่หัวตำรวจนะครับตำรวจก็ไม่เป็นไรเลยครับกลับกันกับหยิบคว้ามีดของเสือนั้นทีบเสือนั้นกระเด็นเข้ามาคานี่แหละกลายเป็นตำรวจกระโดดลงไปปั้มเสือนั้นบ้างบอกถึงตาข้ามึงหรอไอเสือนั้นนะครับก็แบบอย่าทำฉันหลังจากนั้นภาพของกล้องนะครับก็แพนตัดไปมองเห็นที่ดวงจันทร์อันสวยหรูและหลังจากนั้นเสือนั้นกับตำรวจก็ปล้ำกันอยู่หนึ่งคืนจนกระทั่งเสือนั้นนะครับหมดแรงเข้าต้มเลยครับคือหมดแรงขนาดที่ว่าเมื่อฝ่ายอเวนเจอร์ของตำรวจนะครับเขามาบอกว่าจะเสือนั้นเองไปเข้าคุกกับข้าและเสือนั้นนะครับมันก็ลุกไม่ขึ้นเลยครับขนาดที่ว่าตำรวจเนี่ยต้องให้คนเอาแคร่มาแบกหามเสือน้ำออกจากป่าเลยก็ไม่รู้ว่าพี่ตำรวจเขาไปเล่นกับเสือนั้นท่าไหนนะครับ แต่เอาเป็นว่าพอออกจากป่าได้ปุ๊บตอนนั้นเลยครับเสือนั้นนะครับก็เกิดอาการขาดใจตายลงปั๊บเลยครับเป็นการจบตำนานของเสือนั้นอย่างแปลกประหลาดครับที่หลายๆคนในตอนนี้เนี่ยก็คงจะสงสัยแล้วอ้าวอะไรวะไหนบอกว่าปืนยิงไม่เข้ามีดแทงไม่ออกไงแต่ทำไมปล้ำกับนายตำรวจหนุ่มผู้นี้แป๊บเดียวก็ถึงกับตายแล้วล่ะก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับมันก็ยังมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรอยู่นิดนึงคือว่ากันว่าในตอนที่เสือหนานได้สู้กับตำรวจในศึกครั้งสุดท้ายนะครับเสือหนานเนี่ยก็ได้เป็นโรคไข้ป่าอยู่ด้วยซึ่งมันเกิดจากการอาการโดนยุงกัดนะครับก็เลยได้ทำให้เสือหนานเนี่ยต้องหมดแรงจนกระทั่งมาหลบพี่โปลิสในตอนแรกเนี่ยแหละแบบวิ่งไปไหนไม่ได้แล้วไงก็เลยให้บอสลองยิงคุ้มกันเอาไว้อยู่ครับแต่ถ้าว่าในสุดท้ายนะครับร่างกายของเสือนั้นก็ต้องมาพ่ายแพ้ต่อเชื้อไวรัสที่มันอยู่ในตัวเนี่ยแหละฮะคือมีดมืดกระสุนอะไรไม่เป็นไรแต่ว่าแพ้ไอ้ปากเล็กๆของยุงที่มันมาจิ้มลงตอนนั้นโอ้ยฟังแล้วอนาถบรมแต่ถ้าหากเพื่อนๆมีเรื่องราวของเสือหรือพ่อค้ายาคนใดที่อยากแอดเอามาเล่าแบบม่วนๆแบบนี้นะครับก็สามารถเม้นบอกกันมาได้เลยเด้อหรือใครที่มีแฟนอาร์ตนะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับแล้ววันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยละครับบ๊ายบายขอแห้ง